มารินบุ๊กส์พอดแคสต์ The Article เปิดโลกรับอาหารสมองและสาระดีๆที่คุณไม่ควรพลาดจากหนังสือในเครือมารินบุ๊กส์ดูดวงปี2564ครบทั้ง12ราศรีโดยอุตราศาสตร์โหนชื่อดังจากนิตยสารคู่สร้างคู่สมราศรีเมษ15เมษายนถึง14พฤษภาคม มีสิทธิ์ได้พบคู่ครองในฝันดวงความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่ยังโสดสนิทมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนในสเปคทั้งรูปงามมีเกียรติหรือร่ำรวยตรงตามที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะหากพบกับคนต่างชาติหรือคนจีนจะสามารถผูกมิตรไมตรีได้อย่างยืดยาว แต่ต้องระมัดระวังการใกล้ชิดที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเสียหายได้ในช่วงเดือนมิถุนายนด้านการงานของคุณจะเกิดความไม่ชัดเจนในธุรกิจการทำงานเป็นทีมจะเกิดภาวะต่างคนต่างทำและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจากการสื่อสารระบบการทำงานของคุณยุ่งเหยิงจนต้องพัวพันกับคนหลายระดับการเจราจาตกลงธุรกิจเป็นไปได้ยาก และไม่ควรลงนามเอกสารสำคัญในเดือนนี้ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนมีโอกาสพบรักในที่ทำงานใครที่กำลังเล็งๆคนในที่ทำงานไว้หรือเปลี่ยนงานใหม่คงได้เฮก,กันต,ต,ตั้งแต่ต้นปีแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่ยังโสดสนิทมีโอกาสสูงที่จะพบรักในที่ทำงาน อาจเป็นเรื่องร่วมงานที่มีอยู่แล้วหรือเพื่อนร่วมงานใหม่รวมไปถึงรุ่นน้องที่ถูกชะตากันจะได้สารสัมพันธ์กันเหนียวแน่นต่อไปสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสุขสงบในครอบครัวยังเหมือนเดิมแต่ต้องระวังสุขภาพของคู่ครองและระวังคู่ครองได้รับอุบัติเหตุด้วยและในช่วงปลายปีประมาณเดือนตุลาคม การงานหรือธุรกิจที่กำลังทำอยู่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีคล่องตัวขึ้นและมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์ที่มีปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและมีโอกาสสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะค่อยๆจางหายไปในที่สุดราศีเมถุน15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนขี้เล่นช่างพูดจะเข้าหา ในช่วงเดือนมีนาคมให้สังเกตเพื่อนต่างมิตรที่มีบุคลิกและลักษณะปราดเปรียวว่องไวขี้เล่นช่างพูดตาดั่งน้ำนินเข้ามาใกล้ชิดอาจถึงขั้นพัวพันธ์แต่ถ้ามีคู่แล้วคู่ครองมักเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องทรัพย์สินรายได้และรายจ่ายของท่านแต่เป็นด้านบวกเช่นช่วยหยิบยืมหาให้ช่วยหาช่วยเก็บรักษาหรือร่วมกันทำธุรกิจ และจะได้พบกับคนมีสเสน่ห์ที่เข้ามาใกล้ชิดมีความสัมพันธ์สนิทสนมในด้านการงานเป็นช่วงที่ได้รับความเชื่อถือจากบรรดาเพื่อนร่วมวงการอาชีพและสนุกสนานกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีในช่วงกลางปีประมาณเดือนกรกฎาคมอาจต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะมีโอกาสติดโรคได้ง่ายเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางได้และต้องระวังการกำเริบของโรคเกา่า โรคประจำตัวโรคเกี่ยวกับหลอดลมและปัญหาวิงเวียนศีรษะและอาการคล้ายจะเป็นลมง่ายราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมมีงานที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีช่วงต้นปีของชาวราศีกรกฎอาจยังไม่หวือหวามากนักแต่พอเข้าเดือนพฤษภาคมเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับราศีของคุณไม่หยุดไม่ย่อน สำหรับคนที่กำลังตกงานรองานใหม่ก็มีโอกาสสูงที่จะได้งานดีๆทำมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จและสร้างรายได้คุณเป็นอย่างดีรวมไปถึงการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์อย่างเหลือล้นจะมีคนเข้ามาหลายคนทั้งหนุ่มสาวคนสูงวัยและคนเป็นไม้โหนอุตราศาสตร์กล่าวว่า ถ้าจะให้ช่วยเลือกแนะนำเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรกรกฎมีนพฤษภกันหรือพิจิกรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนราศีสิงห์15สิงหาคมถึง14กันยายนปลูกต้นรักตั้งแต่ต้นปีชาวราศีสิง์เป็นคนที่ดวงความรักพุ่งแรงมาตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมกราคม เป็นจังหวะด,ดีสำหรับคนที่จะปลูกต้นรักกับคนรู้ใจขอให้เลือกปลูกกับคนราศีตุลหรือราศีเมถุนจะงอกงามเป็นพิเศษรักที่พบจะพบในงานสังสรรค์หรือบังเอิญเจอในทริปเดียวกันส่วนคนที่คบหาดูใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้เป็นจุดที่ลงตัวก้าวหน้าสู่ประตูทองของชีวิตได้แล้วสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออย่าออกไปนอกกรอบ หรือเปิดโอกาสให้มือที่สามแทรกเข้ามาเป็นอันขาดมิฉะนั้นชีวิตคู่ของคุณจะระทมขมขื่นไปตลอดและในช่วงเดือนกรกฎาคมต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆเงินที่คาดว่าจะได้รับกลับไม่ได้ทำให้มีปัญหาหนักใจพอสมควร ควรบริหารเงินด้วยความระมัดระวังและงดการให้ยืมกู้หรือคำประกันใครเด็ดขาดรวมไปถึงการไปกู้ยืมเงินคนอื่นด้วยเพราะการเป็นหนี้ใครในจังหวะนี้อาจไม่มีโอกาสหลุดหนี้ที่กู้ในคราวนี้ได้เลยราศีกัน15กันยายนถึง14ตุลาคมระมัดระวังเรื่องความรักดวงความรักของชาวราศีกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นจังหวะที่ความรักของคุณค่อนข้างไม่ราบรื่นไม่มีจังหวะสำหรับคนโสดที่อยากจะเริ่มผูกมิตรกับใครมีแต่จะแตกแยกและถอยห่างออกจากกันคนต่างเพศจะนำเรื่องไม่สบายใจและผิดหวังมาสู่คุณจึงไม่ควรเริ่มมีรักกับใครในระยะนี้เพราะถึงจะรักกันก็ครองรักกันได้ไม่นาน ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วและมีปัญหาเป็นทุนเดิมมีแนวโน้มที่จะถึงจุดแตกหักสูงต้องใช้ความอดทนให้มากราศีตุล15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนมีความรักกับคนอายุน้อยกวา่าชาวราศีตุลมีโอกาสถูกชะตากับคนที่อายุน้อยกวา่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะมีโชคกับเด็กและมีความประทับใจกันและกันอย่างไม่คาดคิด ส่วนคนที่มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วบุตรหลานเล็กๆของคุณจะนำโชคมาให้หรือลองให้เด็กเล็กๆไปจับรางวัลลอตเตอรี่ให้ก็อาจจะได้รางวัลเด็กๆจะเป็นคนนำความสุขมาให้สำหรับคนที่อยากมีลูกก็จะสมหวังกันในเดือนนี้ในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีตุลควรระมัดระวังการเดินทางให้มากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยที่สุดความเสียหายจะเกิดกับยานพผานะของคุณเช่น รถเสียอย่างแบนรวมไปถึงปัญหาด้านสุขภาพด้วยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายจะได้รักษาได้ทันท่วงทีโรคที่น่าเป็นห่วงจะเกี่ยวกับช่องท้องและลำไส้เป็นส่วนใหญ่ราศีพิจิก15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนสิงหาคมชาวราศีพิจิกควรระวังการมีเรื่องขัดใจบาดหมางกับผู้ใหญ่เพราะคำพูดหรือกิริยาที่คุณแสดงออกควรสงบสงเงียมอย่าไปคัดค้านกับความคิดของผู้ใหญ่มากโดยเฉพาะเวลาพบปะหุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานการรักษาความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ยาก ต้องระมัดระวังคำพูดให้มากระวังเรื่องการบาดหมางใจกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันเสียมากกว่าอีกเรื่องที่ต้องระวังคือการมีเรื่องโต้แย้งกับบุคคลผู้ถือกฎหมายหรือบุคคลในเครื่องแบบไม่ควรขัดขืนโต้แย้งโดยไม่จำเป็นจริงๆความรักของชาวราศีพิจิกจะเข้ามาในช่วงปลายปีจะพบกับรักแรกพบ แต่เธอหรือเขากลับกลายเป็นต้นเหตุน,ตนำความยุ่งยากมาให้อย่างไม่คาดฝันคุณมีสเสน่ห์อย่างโดดเด่นมากในช่วงเดือนนี้จะเป็นที่หมายปองของเพื่อนต่างเพศถ้าคิดจะมีคู่ก็น่าจะได้จังหวะในเดือนนี้เตรียมบอกลาความโสดกันได้เลยราศีธนู15ธันวาคมถึง14มกราคมเกิดปัญหาในหน้าที่การงานในช่วงต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ชาวราศีธนูต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดจากการงานมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะหากเป็นงานที่สำคัญไม่ควรที่จะให้ใครทำงานสำคัญแทนเป็นอันขาดเพราะมีโอกาสสูงที่จะเกิดความผิดพลาดโดยที่คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบภาระงานจะทำให้คุณมีเรื่องทะเลาะโตเถียงกับเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานในห้างสรรพสินค้าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยน้อย จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรสหายคนที่เคยหมางใจกันอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทรุนแรงเรื่องงานของชาวราศีธนูจะดีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมธุรกิจจะเริ่มตั้งหลักใหม่มีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีผู้อุปถัมภ์ทั้งด้านเงินทุนและสติปัญญาจะทำงานอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่ดีงานจะมีผลกำไรและมีความก้าวหน้ามากในช่วงเดือนนี้ ราศีมังกร15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายรับทรัพย์ต้นปีเลยสำหรับชาวราศีมังกรคุณจะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดในเรื่องการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนที่กำลังยากจนอยู่จะมั่งมีขึ้นแต่หากมีพอกินพอใช้อยู่แล้วก็จะยิ่งรวยขึ้นไปอีก อาจจะได้ของมีค่าที่มีราคาสูงหรือเป็นของขวัญที่หลายคนอิจฉาได้ของดีสวยงามไว้ในครอบครัวการเงินของชาวราศีมังกรอยู่ในจังหวะที่ดีในช่วงเดือนเมษายนมีคำเตือนที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับเพศหญิงไม่ว่าจะโสดหรือไม่ก็ตามจะมีเรื่องเดือดร้อนทางชู้สาวได้ง่ายควรระวังชายแปลกหน้าที่เข้ามาใกล้ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วระยะนี้มักจะร้อนใส่ก่อนระหว่างการพูดจาให้ดีไว้ตลอดทั้งเดือนส่วนคนที่ไม่มีคู่อาจมีโอกาสเจอรักแรกพบแต่ขอบอกเลยว่าเป็นเพียงการครบเพื่อเพียงผ่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดความรู้สึกในช่วงนี้มากเกินไปนักคบกันเป็นเพื่อนไว้ดีกว่าราศีกุม15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม งานชุกงานชุมจนไม่มีเวลาในช่วงเดือนมกราคมชาวราศีกุมอาจจะต้องเก็บตัวกันสักหน่อยเนื่องจากงานรัดตัวจนไม่มีเวลาให้เพื่อนฝูงหรือสังคม อาจต้องคอยปฏิเสธนัดหมายที่ท่านอยากจะไปร่วมคุณจะเข้าสู่ภาวะเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวหรืออาจถูกจํำกัดสถานที่เช่นต้องเข้าค่ายอบรมออกบวชหรือต้องโทษทันถูกกักบริเวณรวมทั้งสุขภาพที่ไม่อำนวยให้ไปไหนได้เช่นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นต้นจะได้รับงานเพิ่มและรุมเข้ามาภาระการงานโดยทั่วไปยังติดขัด ต้องอาศัยเวลามีการเตรียมเอกสารการเขียนการพูดการประชุมแต่ก็มีความสำเร็จและก้าวหน้าตามที่คาดหวังได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานให้มีผู้สนับสนุนทั้งผู้ใหญ่หุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานนับได้ว่าการงานอยู่ในช่วงเจริญก้าวหน้าราศีมีน15มีนาคมถึง14เมษายนระหว่างการชิงรักหักสวัส ในช่วงเดือนมีนาคมชาวราศีมีนจะมีคนจากต่างประเทศนำความร้อนใจมาให้การวางตัวต่อเพื่อนต่างเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญและระวังจะมีการชิงรักหักสวัสดมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วแม้คุณเองจะมีเจ้าของแล้วก็อาจมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวพันจนเกิดเป็นรักสามเศร้าได้แต่สำหรับคนที่ยังโสด เพื่อนของคุณจะชักนำเพื่อนของเขามาให้รู้จักด้วยความหวังดีถ้าคุณพอใจก็มีโอกาสสูงที่เขาคนนี้จะเป็นคู่รักและคู่ชีวิตต่อไปข้อมูลจากหนังสืออ่านดวง2,564โดยอุตราศาสตร์โผลที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำที่สุดทวีทั์ทัพทิมสีอ่านครับ